ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเชื่อว่าหลายท่านคงจะได้ยินแล้วก็คุ้นหูกับโรงแรมวันจีวันเบื้องลึกเบื้องหลังนอกเหนือไปจากการเป็นคอมเพล็กซ์ต่างๆที่เล่นการพนันจุดต่างๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ที่นี่เอาให้ชัดกันครับต้องบอกว่าจุดที่สาหัสที่สุดเนี่ยมันอยู่เรื่องของการลักลอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมีโควิด19ก็ว่ากันว่ามีคนไทยเดินทางผ่านเข้าไปในพื้นที่เมียนมาที่ท่าขี้เหล็กเพื่อเข้าโรงแรมวันจีวันโดยผิดกฎหมายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยนะครับไปดูพร้อมกันนะครับว่าเส้นทางต่างๆที่เขาจะใช้ในการเดินทางเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนั้นมันเป็นยังไงกันแน่ง่ายๆแบบนี้ครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจุดสำคัญมากที่สุดณวันนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่สีแดงคือสีแดงเนี่ยคือเส้นขอบแดนระหว่างไทยของเรากับทางเมียนมาแล้วที่เห็นสีฟ้าคือแม่น้ำรั่วเขาใช้เส้นทางนี้ตรงนี้แหละครับแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งนู้นคือโรงแรมวันจีวันอยู่ห่างจากจุดตรงนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามกับไทยสักไม่เกิน150เมตรเท่านั้นที่นั่นมีอะไรกันบ้างมีจุดสำคัญอย่างที่เห็นณตอนนี้เนี่ยนะครับง่ายๆครับมีทั้งเรื่องของการมีผับมีบาร์มีดิสโกเทคมีบ่อนคาสิโนครับขนาดใหญ่เลยนะครับมีห้องคาราโอเกะแบบ VIP ย้ำว่า VIP แล้ว VIP มีหลายระดับด้วยต้นกลางสูงมีสาวนั่งดริ้งมานั่งดื่มกินแบบนี้กินไปด้วยดื่มไปด้วยพูดคุยไปด้วยและใกล้ชิดไปด้วยนั่นจึงเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีสุภาพสตรีหลายท่านเดินทางข้ามจากไทยไปแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อที่จะทำงานที่นั่นนะครับ10วันเนี่ยว่ากันว่ารอบหนึ่งล็อตหนึ่ง10วันกวาดเงินมาไม่ต่ำกว่า 7-8 หมื่นบาทหรือกระทั่งเกือบแสนแล้วต้องมีการต่อระยะเวลาไปเรื่อยขึ้นอยู่กับการตกลงกับทางเจ้าของสถานที่และที่สำคัญด้านล่างสุดคือยาเสพติดบางชนิดที่ว่ากันว่าจุดนั้นมีการใช้เสพค้าขายมีอยู่จริงบางส่วนเหมือนกันนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับดูต่อนะครับผมได้ข้อมูลชุดนี้มาจากบุคคลท่านหนึ่งนะครับว่าเมื่อไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเนี่ยกลุ่มของนักลงทุนที่อยู่ในพื้นที่โรงแรมวันจีวันแห่งนี้เนี่ยเปิดมาได้สัก 4-5 ปีนะครับมีทั้งชาวเมียนมามีทั้งชาวจีนมีทั้งชาวไทยมีทั้งกลุ่มชาวว้ามีกะเหรี่ยงแล้วก็ไทยใหญ่แต่ข้อมูลถัดไปครับกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอยู่1บุคคลนะครับที่เป็นกลุ่มชาวว้าอักษรย่อฟอฟันครับบอกไม่ได้แต่อักษรย่อฟอฟันแล้วก็ถือวุ่นใหญ่ที่สุดด้วยแล้วบุคคลท่านนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความใกล้ชิดกับนักการเมืองไทยหลายๆคนนะครับระดับชาติก็มีแล้วก็ระดับการเมืองท้องถิ่นก็มีเช่นเดียวกันและเป็นลูกค้าระดับ VIP ระดับขั้นสูงสุดด้วยนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเจ้าโรงแรมวันจีวันนะครับคำถามก็คือว่าปัญหาหนักที่สุดวันนี้เนี่ยก่อนหน้าโควิด19มันมีจุดหนึ่งที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือการข้ามไปฝั่งนั้นเนี่ยข้ามไปอย่างง่ายๆข้ามแม่น้ำรั่วไปโดยมีเรือมารับอีกฝั่งนึงของไทยแล้วก็กลับมาอย่างง่ายๆจริงไหมและกลุ่มผู้มีอิทธิพลตรงนี้เนี่ยนะครับใกล้ชิดกับนักการเมืองจริงหรือเปล่าผมคุยเรื่องนี้เอาไว้จากคุณสันทนะประยูรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลบางช่วงบางตอนครับว่ากันว่าเวลานักการเมืองลูกค้าชั้น VIP แบบนี้ข้ามไปข้ามมาเนี่ยเขาไม่ต้องผ่านด่านตม.มีเรือมารับจริงไม่จริงฮะก็ถูกต้องนะเพราะเนื่องจากว่าถ้าเข้าผ่านช่องทางถาวรนะมันก็ต้องรีจิสเตอร์มันก็ต้องแสดงตัวครับนะเพราะนั้นข้ามไปเวลาไหนกลับเวลาไหนก็ต้องทราบกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ช่องทางตรงนี้ก็เป็นช่องทางที่รู้กันเหมือนช่องทางสำรองอ่ะถ้าสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็เขาก็ใช้ช่องทางนี้ก็คือมัน24ชั่วโมงก็ไปกลับกันได้แล้วก็ตรงพื้นที่ตรงนี้ก็ครับเป็นเรือใช่ไหมครับเรือต้องแสดงตัวไงทีนี้ไอ้ช่องทางเนี้ยเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยทราบดีอยู่แล้วหรือเปล่าว่ามันมีครับคือพูดกันแบบว่าเขาคือพื้นที่ที่ข้ามก็เป็นของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่ครับการเปิดช่องทางเนี่ยก็คือเขาก็มีการดูแลกันเป็นรายเดือนเลยกับทุกหน่วยงานนะนะก็ต้องจ่ายอ่ะไม่งั้นมันจะจ่ายบางหน่วยไม่ครบมันก็เดี๋ยวอีกหน่วยก็จะมากวนมันก็จะเสียหายเรื่องลูกค้าอยากนำเสนอมากกว่านี้แต่นี่คือบางช่วงบางตอนเดี๋ยวตามกันต่อในเบื้องลึกต่อไปนะครับสวัสดีครับผมจัสติมะ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ